อ๋อมันไม่ได้ว่าต้องแกะตรงนี้มันแกะจากข้างบนห่วยมันนอกมันออกหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเปิดประสบการณ์นะในการเขาเรียกว่าครั้งแรกที่เอฟได้สั่งสินค้าจากเว็บหลุยส์วิตตองไทยแลนด์นะคะคือตอนเมื่อก่อนอะเราจะไม่สามารถสั่งของได้ใช่ไหมคะเราจะเขาเรียกว่าอะไรอะดูราคาได้ไหมจำไม่ได้เหมือนจะดูราคาก็ไม่ได้มั้งดูราคาได้แต่สั่งของไม่ได้แต่ถ้าอย่างเมืองนอกเขาก็จะสั่งของมาส่งที่บ้านกันได้ใช่ไหมทีเนี้ยเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาหลุยส์วิตตองไทยแลนด์เริ่มมีการออเดอร์ผ่านทางออนไลน์แล้วก็มาส่งที่บ้านได้นะก็อยากลองมาตลอดเลยอยากรู้ว่าประสบการณ์จะเป็นยังไงนะคะก็ครั้งนี้ที่ได้สั่งเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนตอนแรกจะไปซื้อ Hermes Bastia แบบที่พูดไว้ในคลิปก่อนๆหน้านี้ใช่ไหมว่าอยากได้แต่พอถึงวันที่เงินเดือนออกปุ๊บก็มีความโควิดระบาดรอบ2หรือที่เขาเรียกว่ารอบใหม่เนี่ยแล้วทีนี้เอาไงล่ะไม่กล้าไปห้างไงก็เลยแบบมาสเตียรอไปก่อนก็ได้เราก็เลยถือโอกาสลองสั่งสินค้าจากเว็บหลุยส์วิตตองนะคะซึ่งจะบอกไทม์ไลน์ว่ามันไม่ได้ไวขนาดนั้นนะทุกคนคือถ้าเราเคยได้ดูรีวิวเมืองนอกอะค่ะบางทีเราจะได้ยินคำว่าแบบ overnight ship หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบสั่งเมื่อวานมาส่งวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่นะตอนแรกเอฟคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นสั่งวันที่24ใช่ป่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่30 6วันนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึง6วันแล้วก็ก่อนจะได้ของมาเป็นกล่องอันเนี้ยเนี่ยมีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วเมื่อกี้เหงื่อตกเลยทีเดียวก่อนอื่นมาแกะก่อนแกะของให้ดูข้างในก่อนนะคะนี่ยังไงล่ะเขาแปะเทียบข้างๆงั้นขอเวลาแปะทีนี้สรุปเขาเปิดจากอีกด้านหนึ่งเลยนะงงเวอร์อ่ะทีนี้นี่เปิดออกมาเป็นหลุยส์วิตตองนะมีความใฝ่ฝันอยากจะมีอันนี้เยอะมากคือจะบอกว่าเห็นเว็บเมืองนอกไม่ใช่เว็บสิเห็นยูทูบเบอร์เมืองนอกเขาแบบเปิดมาแล้วแบบอุ๊ยมีกล่องพัสดุหลุยส์ต้องด้วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้บ้างนะวันนี้ได้แล้วแกะให้ดูก่อนตอนแรกแอบถามเขาว่าฮอลิเดย์แพ็กเกจจิ้งมีมาหรือยังหมดหรือยังนะเขาบอกว่าฮอลิเดย์แพ็กเกจจิ้งหมดแล้วก็เลยได้เป็นถุงหลุยส์ปกตินะแอบเสียดายนะก็อันนี้มีน่าจะเป็นเอกสารต่างๆมากมายคือที่จะบอกว่าที่เอฟต้องรีบซื้ออะที่บอกว่าไม่อยากไปห้างก็จริงใช่ไหมเรารีบซื้อออนไลน์เพราะอะไรทุกคนเพราะเอฟอะอยากทำช็อปดีนี้คืนงงอีกแหละนั่นแหละก็เลยแบบซื้อออนไลน์นะกลัวจะไม่ทันอันนี้เขาก็จะมีการ์ดมานะขอบคุณแล้วก็นู่นนี่นั่นแนะนำนิดหน่อยว่าเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันหรือว่าของที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบแคร์การ์ดนะไม่เคยได้อันใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันแล้วก็มี return policy นะคะแล้วก็อันนี้อะไรอ๋ออันนี้สำหรับเวลาถ้าเกิดเราจะ return อ๋อเฮ้ยดีถ้าเราจะ return ก็คือเราแปะอันนี้ได้เลยเราไม่ต้องเสียตังค์ใช้ได้นะโอเคเลยแล้วก็อันนี้อ้าวอันนี้ปิดนิดนึงแมงกับภาษีได้แล้วจ้าช้อปปี้มีคืนงกเนี่ยพอมีความงกเกิดขึ้นก็จะมีเรื่องผิดพลาดตลอดเอาจริงแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นใบเสร็จหรือใบรับสินค้าสักอย่างนะคะก็ประมาณนี้นะแล้วอันนี้อะไรอีกอะเอกสารเยอะจังเลยมีความรู้สึกเหมือนคลิปนี้จะยาวนะทุกคนทำใจไว้เลยมีเรื่องให้เมาเยอะ
อันนี้อะไรเป็นกระดาษเปล่าอะไม่มีอะไรนะน่าจะเป็นเหมือนแบบคือเราจะให้เป็นของขวัญมั้งมาในซองแบบนี้นะคะทีนี้ทะดาน้องมีความแบบกันกระแทกมันน้อยมากอะทุกคนดูดิกันแค่บนล่างแต่ถามว่าซอยข้างนะแต่คงไม่เป็นไรหรอกของมันไม่ได้แบบเปราะบางขนาดนั้นนี่น้องมาในมีการ์ดของฮอลิเดย์มาด้วยน่ารักแล้วก็ริบบิ้นนะคะแกะเลยแกะเลยเพราะว่ายังไม่ได้เช็คของด้วยนี่มีอีกสเต็ปนึงที่ต้องลุ้นนะเรื่องการเช็คของเอาอีกแล้วโดนเงื่อนตายอีกแล้วเวลาจะแกะของทุกที่เลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะออกแล้วนี่การน่ารักจริงไหมทุกคนการน่ารักเลยชิ้นลิปบิ้นกล่องเล็กๆจิ๋วๆไม่ได้เป็นของใหญ่โตอะไรมากมายนะทุกคนเนื่องจากช่วงเนี้ยรายได้หดหายซื้อได้แค่นี้นะก็มาในถุงผ้านะวางเอาไปก่อนก็มีติดตัวบาร์โค้ดมาให้ด้วยนะคะเป็นรหัสสินค้านู่นนี่นั่นนะทีนี้มาลุ้นกันว่าไอเทมจะโอเคหรือเปล่า1 2 3จริงนี่นี่ขอดูแป๊บนึงนะเช็คความเรียบร้อยก่อนเนื่องจากเป็นแบบครูอันบ็อกซิ่งนะทุกคนก็ขอเช็คความเรียบร้อยนิดนึงว่าเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีนี่เป็นนี้เป็น reverse monogram นะคะ card holder นะอันนี้การ์ดเล็กนะก็ที่เลือกอันนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตัว reverse monogram เนี่ยเป็นลายใหม่ของหลุยส์วิตตองจริงก็ไม่ได้ใหม่หรอกก็เป็นปีแล้วแหละแต่ว่าเอฟยังไม่มีแล้วทีเนี้ยเห็นตัวเนี้ยคืออย่างที่เอฟบอกในคลิปของตัว wallet on chain หรือว่าตัว small vanity อะค่ะที่เอฟบอกว่าเอฟไม่มี card holder นะแล้วตอนแรกจะซื้อ MS Bastia แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเจอพิษโควิดก็เลยไม่กล้าไปห้างก็เลยออเดอร์อันนี้ออนไลน์แทนเพราะว่าราคาน่ารักนะคะอยู่ประมาณ 7,150 บาทนะคะจากออกจากช็อปไทยนะในออนไลน์ก็ราคาเท่ากันส่งฟรีนะคะก็ด้านหน้าเป็น reverse monogram แบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็น monogram ปกติข้างบนมีแซม reverse นิดนึงมีช่องใส่การ์ด1ช่อง2ช่อง3ช่องจบหมดเลยนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบกันยาแนวนะเกลซินนะประมาณนี้นะคะทีนี้จะมาเล่าให้ฟังมันมีหลายสเต็ปให้เล่ามากเลยทุกคนคือสเต็ปแรกก็คือตอนออเดอร์ใช่ไหมเอฟก็ไปเข้าไปออเดอร์จากในหน้าเว็บอะค่ะเดี๋ยวเอฟจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะว่าเดี๋ยวนี้มันดูได้แล้วว่าแบบสั่งสินค้าอะไรเงี้ยซึ่งพอเอฟอยากได้ช้อปปี้นี้คืนใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนเหนื่อยพอเอฟอยากได้ช้อปปี้นี้คืนก็ต้องหาที่ที่อยู่ที่ใส่ใบกำกับภาษีหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เลยไปทักไลน์ของตัว official หรือวิตตองอะค่ะว่าเราอยากได้สินค้าตัวนี้กำลังจะสั่งซื้อแล้วเขาเรียกว่าเราจะกรอกใบรับพูดผิดพูดถูกเอาใหม่ตั้งสตินะเราจะกรอกใบกำกับภาษีได้ตรงไหนของตัว official เขาก็น่ารักมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นแชทคร่าวๆไว้ให้ดูเขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะออกไปกำกับอะให้ออเดอร์โดยตรงกับทาง LINE แอดนะคะเขาก็จะมีแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอะรายละเอียดมาให้เรากรอกนะแล้วก็ลิงก์ส่งลิงก์มาให้เราตัดบัตรเครดิตจบเลยโดยที่เราไม่ต้องทำหน้าเว็บนะคะซึ่งหลังจากนั้นมันก็จะ tracking ได้ทุกคนว่าสินค้าเนี่ยอยู่สเต็ปไหนเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างหน้าจอให้ดูด้วยนะคะเอฟแทรกรูปเป็นแล้วเก่งมากทีจะแทรกกระหน่ำเหอะมากพูดเลยวิธีการแทรกรูปเนี่ยนะคะก็ม
มันก็มีตัวสถานะขึ้นมาใช่ไหมทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าตอนแรก expect ว่ามันจะเป็น overnight shift ซึ่งมันไม่มีอยู่จริงจนสั่งวันที่24ซึ่งมันเป็นวันพุธใช่ปะวันศุกร์เอฟก็ยังเห็นว่าสถานะมันกำลังดำเนินการเหมือนเดิมก็เลยไปทักในไลน์แอดอีกรอบนึงว่าเอ้ยรบกวนเช็คให้หน่อยได้ไหมเราเห็นว่ามัน2วันแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็บอกมาว่าอ๋อสินค้ากำลังออกจากโกดังที่สิงคโปร์เข้ามาที่เมืองไทยแล้วเคอรี่จะมารับพัสดุอีกทีนึงเอฟก็แบบอ๋อกระจ่างแจ้งไม่ได้ว่าส่งมาจากไอคอนสยามไม่ได้ส่งมาจากอะไรนะเอ็มคอเทียหรือว่าพารากอนนะทุกคนเราต้องทำความเข้าใจใหม่ส่งมาจากสิงคโปร์ไม่รู้ว่าเป็นมารีนาเบย์แซนหรือเปล่านะคะก็เลยใช้เวลานิดนึงนะเบ็ดเสร็จของเอฟก็คือ6วันนะคะฉะนั้นมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพียงแต่ว่าสินค้าบางอย่างอะอย่างตัวนี้ตอนที่เอฟเช็คอะหน้าเว็บออนไลน์มีแต่ในช็อปไม่มีนะคะก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงถ้าเกิดสมมติอยากได้จริงๆนะว่าเราจะสั่งจากแหล่งไหนนะคะทีนี้เรื่องมันมาเกิดขึ้นวันนี้นี่แหละเอฟก็เฝ้ารอใช่ไหมพอเขาเรียกว่าสินค้ามาถึงเมืองไทยแล้วเมื่อวานอ่ะมันก็จะมีอีเมลแจ้งมาว่าสินค้าคุณถูกจัดส่งแล้วนะคะทีนี้แล้วเขาก็จะให้เลข tracking ของเคอรี่มาก็กดติดตามตามปกติอะไรเงี้ยเอฟก็ชอบตามเหรอช่วงนี้ว่างอ่ะปีใหม่ไม่ได้ไปไหนทุกคนลาพักร้อนแล้วแบบไปไหนไม่ได้อะต้องแคนเซิลทริปก็เลยว่างก็นั่งเช็คทั้งวันเลยทีเนี้ยเป็นประสาทไปเลยเช็คเสร็จเมื่อเช้าไม่เช้ามากหรอกประมาณ11โมงกว่าเกือบเที่ยงเคอรี่ก็เหมือนเด้งสถานะว่าส่งแล้วทีนี้ทีนี้ความแบบใจร้อนอยากได้แล้วไงแบบซื้อได้แค่เนี้ยเข้าใจปะไม่มีไอเทมอื่นให้ตื่นเต้นไงก็ไปนั่งไม่ใช่ไปนั่งสิเดินไปที่นิติเขาก็บอกว่าต้องรอเอาเข้าระบบแป๊บนึงนั่งนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ได้ติดอะไรเราก็กลับมานอนเล่นสักพักนึงเราก็แบบใบสามแล้วนะทำไมยังไม่มีแอปนิติเด้งมาอีกนะคะก็เลยประมาณว่าลงไปถามที่นิตินะซึ่งนิติอ่ะบอกว่าอะไรรู้ไหมนิติบอกว่าอันเนี้ยไม่มีมาส่งนะฮัลโหลใจแป้วแล้วเราก็เขาเรียกว่าตอนนั้นแฟนลงไปดูให้เขาบอกว่าเอาไอ้ลายเซ็นที่เคอรี่มันขึ้นน่ะเวลาที่มันจะมีส่งพัสดุเสร็จแล้วแล้วมีเช็คลายเซ็นได้ทุกคนเอาให้ดูนิติบอกว่านี่ไม่ใช่ลายเซ็นของนิติอ้าวเล่นใหญ่อีกแล้วงานละครอีกแล้วไม่ได้ว่านิตินะหมายถึงว่างานดราม่าเริ่มเกิดขึ้นอีกแล้วทีเนี้ยเอฟก็เริ่มแบบงงแล้วดิแบบอ้าวก็มันขึ้นว่าส่งแล้วส่งตั้งแต่11:40แล้วมันไปไหนวะอะไรเงี้ยก็แบบมีความไปเช็คกับเคอรี่นะซึ่งคอเซ็นเตอร์ของเคอรี่คือบิซี่คือโทร2รอบไม่มีคนรับเลยไม่มีคนรับรอไม่ได้ด้วยนะพอถึงจังหวะนึงนางก็จะตัดสายเราทิ้งงงมากแบบอ้าวก็ฉันแบบโอเคที่จะรอทำไมไม่ให้ฉันรออะไรเงี้ยจนทักเข้าไปในไลฟ์แชทของเขานะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดตามให้ตอนนี้คือสถานะมันขึ้นมาส่งแล้วแหละแต่ว่าเขาเป็นแอดมินที่อยู่แค่หน้าระบบเขาเช็คให้ไม่ได้แต่เขาจะรีบให้สาขาที่ส่งของให้เราหรือพนักงานคนที่ส่งของให้เรารีบติดต่อเรานะคะก็รอสักพักนึงนะก็มีสายจากเคอรี่โทรเข้ามาก็ต้องขอชื่นชมเคอรี่ตรงนี้นะว่าติดตามให้อย่างรวดเร็วแสดงว่าแบบทำทันทีอ่ะทุกคนคือเขาโทรกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าประมาณว่าสินค้าตัวเนี้ยเขาเอากลับมาส่งให้แล้วนะคือตอนนั้นก็ไม่ได้ถามหรอกว่าเล่นอะไรหรอแล้วทำไมมันขึ้นมาส่งเสร็จตั้งแต่11โมงนี่บ่าย3กว่าแล้วคุณโทรกลับมาบอกว่าเพิ่งส่งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถามละแค่แบบแค่เจอของก็โอเคแล้วก็เลยบอกเขาว่าตกใจหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยลงไปนิตินั่นแหละแล้วก็ได้มาเหมือนต้องไปทำบุญป้าเอาจริงช่วงเนี้ยติดขัดอ่ะจะซื้อของจะเสียเงินก็ติดขัดอ่ะงงมากเลยอ่ะหรือว่าดวงมันจะต้องให้เก็บเงินหรอไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็เลยได้มาทุกคนเป็นประสบการณ์อีกครั้งนึงที่มีเรื่องมาเล่าอีกแล้วอ่ะงงมากเลยอ่ะบางทีก็อยากจะซื้อของแบบสงบสุขเรียบๆง่ายๆสั่งปุ๊บส่งเสร็จปุ๊บของเรียบร้อยจบไม่มีเรื่องให้เล่าง่ายๆอะไรเงี้ยนี่มีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดถ้าเป็นโรคหัวใจนี่ตายไปแล้วนะ
ดีดมากพูดเลยเออแต่ว่ายังดีที่เมื่อกี้เช็คของก็โอเคสวยงามน่ารักนะคะไม่มีตำหนิตำหนิใดๆซึ่งเอฟจะบอกว่าเอฟอ่านกฎมาก็คือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราได้รับของแล้วมีตำหนิหรือเราไม่โอเคอย่างเงี้ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าสิทธิ์ที่จะเอาไปเปลี่ยนหรือเอาไปคืนที่ช็อปไทยได้นะคะก็โอเคตรงเนี้ยเขาก็ cover เราพอสมควรนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออก็โอเคแต่ถามว่าถ้ารอบหน้าก็จะพยายามหาในช็อปนะเออหรือจริงๆอ๋อมันเลือกได้นะทุกคนว่าจะให้มาส่งที่บ้านหรือส่งเข้าช็อปแล้วเราเข้าไปรับที่ช็อปนะคะได้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยความที่ก็อย่างที่บอกว่าโควิดอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะเออร้านข้าวยังไม่กล้านั่งเลยอ่ะนะก็เลยแบบว่าให้มาส่งที่คอนโดนะแล้วก็มีประสบการณ์น่าตื่นเต้นอีกแล้วนะคะประมาณนี้แล้วกันทุกคนนี่มันก็ยาวแล้วเนี่ยเออ16-17นาทีแหละก็เดี๋ยวค่อยมาทำแยกนะว่ามันใส่อะไรได้บ้างแล้วก็ดีเทลโดยละเอียดอีกทีนึงอันนี้เป็นเล่าประสบการณ์ก่อนแล้วกันนะคะส่วนถ้าใครจะสั่งหลุยออนไลน์สั่งได้ LINE แอปบริการดีมากน่ารักนะคะแต่ว่าอาจจะต้องทำใจเรื่องการรอนิดนึงคือไม่ได้แบบวันสองวันส่งอ่ะไม่ได้เหมือนแบบอยู่บางกะปิแล้วส่งมาบางซื่ออย่างเงี้ยไม่ใช่นะนางอยู่สิงคโปร์นะคะก็นิดนึงแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคกับการบริการที่ได้รับนะคะอาจจะช็อกๆในเรื่องของเคอรี่นิดนึงโอ้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเลยนั่นเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนให้ดูอีกรอบหนึ่งแสงจ้าเอน่ารักนะเอฟรู้สึกว่าน้องมีความเหมือนแบบเห็นแล้วเอฟคิดถึงบิสกิตกาแฟบิสกิตช็อกโกแลตอย่างเงี้ยเออหิวหรอหิวก็ไปกินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าน้องน่ารักอ่ะเออประมาณเนี้ยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทำวอสฟิตนะอีกทีนึงนะคะยังไงวันนี้สวัสดีค่ะอ๋อลืมบอกลืมบอกให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายค่ะ